ความสำคัญของแหล่งสารสนเทศความสำคัญของแหล่งสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 1. เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้าวิจัยการเลือกศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่สามารถค้นหาคำตอบที่ต้องการได้อย่างมีระบบและวิธีที่ถูกต้อง 3. เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่านและการค้นคว้าด้วยตนเองการอ่านเป็นการพัฒนาความรู้ความคิดประสบการณ์ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการอ่านที่ดีที่สุดแหล่งหนึ่ง4. เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะเป็นศูนย์รวมของความรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสวงหาความรู้ตามความต้องการเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพรวมทั้งเป็นแหล่งส่งเสริมความบันเทิงเป็นแหล่งส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมโดยเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมของคนในสังคมเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อกันแหล่งสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าเป็นคลังความรู้ที่ให้ผู้ใช้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่างๆจะเห็นได้ว่าแหล่งสารสนเทศมีความสำคัญกับผู้ใช้อย่างมากถ้าผู้ใช้เห็นคุณค่าของสารสนเทศที่มีอยู่ในแหล่งนั้นๆและรู้จักวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีระมัดระวังและช่วยกันดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมให้คงอยู่สืบไป